สวัสดีนะครับผมสวัสดีทุกคนนะสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามผมทางช่อง YouTube นะคลื่นค่ายบางอีนะครับสำหรับคลิปนี้เป็นรีวิวนะเป็นอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมเป็นรีวิวของชุดดักไก่ป่านะครับผมนะเป็นชุดดักไก่ป่าชุด31บ่วงนะครับก็ใครที่ลูกค้าคนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามช่อง YouTube ผมก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆนะครับผมนะฮะก็ผมจะลงคลิปเรื่อยๆนะทุกวันนะครับผมถ้าวันไหนว่างก็จะลงนะให้ลูกค้าได้ชมกันนะครับผมนะก็สำหรับวันนี้ผมจะมารีวิวนะเป็นคืนไก่นะคืนไก่เป็นชุดใหม่ด้วยนะครับผมเป็นชุดใหม่นะเป็นชุดใหม่ชุด31บ่วงนะครับแล้วก็เป็นงานพันหลักลายพรานนะครับคุณลูกค้าเป็นงานพันหลักลายพรานนะครับคุณลูกค้าก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับคืนนะนี่เป็นลายพรานนะฮะเป็นลายนะงานพันหลักนะมีตัวล็อกนะมีตัวล็อกห่วงทองเหลืองนะหลักก็จะมี2แบบนะฮะคุณลูกค้าหลักทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะฮะหลักทองเหลืองแล้วก็หลักเหล็กนะครับชุดหนึ่ง31บ่วงยาวประมาณ3เมตรกว่านะถ้าเปิดบ่วงนะปักนะนี่เป็นเดี่ยวนะครับนี่เป็นแบบคืนเดี่ยว31นะฮะคืนเดี่ยว31บ่วงนะครับชุดนี้นะราคา650บาทนะครับผมบอกราคาเลยนะครับผมถ้าเป็นบ่วงไก่นะ650บาทนะครับผมแล้วก็ต่อไปนะฮะเป็นบ่วงผีเสื้อคุณลูกค้าบ่วงผีเสื้อนะครับผมนะนี่เลยนะครับผมเป็นบ่วงผีเสื้อชุด21หลัก42บ่วงหลักยาว6นิ้ว5บ่วงกว้าง5นิ้วห่วงทองเหลืองมีตัวล็อกนะฮะมีตัวล็อกด้วยนะครับผมคุณลูกค้าเป็นหลักเหล็กนะแล้วก็จะมีหลักทองเหลืองก็มีนะฮะคุณลูกค้านะก็จะเป็นหลักทองเหลืองนะครับนะตรงกลางนะครับผมเป็นหลักทองเหลืองหลักเหล็กนะครับผมก็จะมีทั้ง2เลยนะคุณลูกค้านะของมีเยอะนะของมีเยอะพร้อมส่งเลยนะครับผมพร้อมส่งให้ลูกค้าเลยนะครับผมนะใครที่สนใจนะอุปกรณ์ดักไก่นะครับผมจัดส่งทุกจังหวัดนะทั่วประเทศไทยเลยนะครับผมผมส่งทุกจังหวัดเลยนะครับคุณลูกค้านะวิธีการชำระเงินคุณลูกค้ามี2วิธีนะครับผมแบบโอนแล้วก็แบบชำระเงินปลายทางสำหรับใครที่ไม่สะดวกโอนก็ชำระเงินปลายทางเลยนะครับผมก็จะสะดวกสำหรับลูกค้านะฮะที่ไม่สะดวกโอนนะครับผมนะจ่ายหน้าบ้านนะครับผมนะก็สำหรับคลิปนี้นะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมก็กดติดตามได้เลยนะครับผมแล้วก็กดไลค์คลิปให้เยอะๆเลยนะครับผมนะก็คลิปนี้ผมลากันตรงนี้เลยนะครับนะลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ